ก็ขอเรียนเชิญนะครับสำหรับคอต้มยำคนที่ชื่นชอบต้มยำห้ามพลาดโกนำบะหมี่ต้มยำโคตรเครื่องสวัสดีครับกินแล้วเที่ยวที่2ล้อกับนายตูนนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆทุกท่านนะครับมาที่ร้านโกนำบะหมี่นะครับต้มยำเขาเรียกอะไรโคตรเครื่องอร่อยครับร้านนี้ผมแวะมาชิมไปละถ้าคุณคิดว่าเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวต้มยำแบบเจ้าอื่นคิดผิดนะครับไม่เหมือนเลยครับคนละเรื่องกันเลยรสชาติเขามีความแปลกหอมต้องลองมาเองด้วยครับเดี๋ยวจะหาว่าผมอวยแต่ว่าหอมหอมเลยครับก๋วยเตี๋ยวต้มยำแซ่บๆครับที่ผมอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าบางรักน้อยครับตำบลบางรักน้อยอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีครับฝั่งนู้นก็จะเป็นท่าอิฐถ้าคุณอยู่ได้แถวเนี้ยคุณน่าจะรู้กันดีถ้าเข้าไปในซอยเนี้ยก็จะเป็นซอยใส่ม้าครับเอาไว้บ้างเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันครับตรงนี้จะออกไปเส้นราชพฤกษ์ได้นะครับเดี๋ยวสายไปถ้าตรงไปคุณจะไปแยกบางปูนะครับออกไปนู้นก็เซ็นทรัลเวสเกตอยู่ในร้านกันครับผมบรรยากาศโปร่งโล่งๆเนี้ยครับอยู่ริมทางเลยบอกเลยอร่อยโคตรครับขอเรียนเชิญนะครับสำหรับคอต้มยำคนที่ชื่นชอบต้มยำห้ามพลาดโกนำบะหมี่ต้มยำโคตรเครื่องดูได้เลยครับว่าของเราโคตรเครื่องจริงๆครับอร่อยแซ่บเด็ดไม่ต้องปรุงเลยครับสวัสดีครับพี่ก๊อฟครับพี่ร้านนี้ชื่อร้านว่าร้านเราชื่อว่าร้านโกนำครับผมโกนำบะหมี่ต้มยำโคตรเครื่องครับโคตรเครื่องอย่างนี้ให้เห็นภาพไปนะครับโคตรเครื่องจริงๆตรงหน้านี่ก็คืออันนี้ถ้วยนี้จะอยู่ที่180บาท180บาทโคตรเครื่องจริงๆครับคุ้มๆเลยเครื่องแน่นครับแน่นๆเลยแล้วอันนี้ก็ราคาที่ว่าจะตั้งไว้ตอนนี้ก็คืออันนี้100บาทครับ100บาทครับอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของร้านคือว่าเราของเราจะเป็นเหมือนกับบะหมี่ลอยฟ้าบะหมี่ลอยได้อ๋อถ้าใครอยากว้าวอยากถ่ายรูปอยากเช็คอินลองเข้ามาชิมบะหมี่ร้านเราได้นะครับพิกัดร้านตั้งอยู่ตรงไหนครับพี่กันร้านของเราอยู่ที่หน้าปากซอยสายม้าครับติดกับ BTS บางรักน้อยท่าอิฐครับถ้าไม่สะดวกเดินทางมาสามารถนั่ง BTS มาได้ครับโอเคครับพี่แล้วร้านเปิดปิดกี่โมงครับผมร้านเปิด10โมงเช้าถึง2ทุ่มครับ10โมงเช้าถึง2ทุ่มครับเปิดทุกวันไหมครับเปิดทุกวันครับเปิดทุกวันเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับไม่มีวันมาได้ตลอดเลยครับสามารถเข้าไปดูรายการเปิดปิดหรือว่าอัปเดตข้อมูลได้ในเพจโกนำครับเพจโกนำทาง Facebook ครับหรือว่าจะโทรเข้ามาก่อนหรือว่าสามารถโทรเข้ามาจองในเพจโกนำได้ครับถ้าเกิดว่ายังไงเข้าไปที่เพจแนะนำเข้าไปที่เพจดีกว่านะฮะครับเอาจริงๆวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับพี่ขอขอบคุณพี่มากครับผมพี่เอื้อเฟื้อสถานที่นะครับขอบคุณมากครับพี่ครับเอาละครับที่ถ่ายภาพให้ดูไปเมื่อสักพักนี้นะฮะนี่อันนี้180บาทแบบที่เฮียเขาบอกนะเดี๋ยวจะมากินให้ดูอันนี้แบบแน่นๆเลยอ่ะกุ้งนี่ตัวไม่ใช่เล็กๆนะดูดิมันเลอะเลยเอาจริงๆแล้วแหมอย่างนิ้วผมเลยอ่ะมันเลอะเลยบะหมี่อันนี้4ก้อน180บาทแล้วดูเครื่องเลยทั้งหมูแดงหมูเด้งเยอะแยะเครื่องแน่นๆจริงๆวัตถุดิบเกรด A อ่ะพูดกันง่ายๆแบบนี้ดีกว่านี่ไปงาบะหมี่ลอยได้เรียกเป็นทาวเวอร์ก็ได้นะอันนี้100บาทเครื่องเน้นๆเหมือนกันผมว่าอันนี้น่ามาถ่ายรูปเล่นนะรสชาติอร่อยด้วยน่ามาถ่ายรูปเล่นจริงๆนี่แหละเดี๋ยวผมจะมากินให้ดูนี่ว้าวเลยหอมๆเลยแต่ต้องขออภัยนะครับถ้วยเมื่อกี้นี้ทานไม่สะดวกครับขอไปเปลี่ยนถ้วยกับแม่ค้ามาเมื่อกี้นี้ทีนี้กินง่ายละหอมๆครับอารมณ์เขาแบบประมาณคล้ายๆปลาคล้ายปลาเหมือนปลากุ้งครับแต่รสชาติเด็ดเนี่ยเขาจะใช้กุ้งตัวน้อยๆกุ้งปล่อยเนี่ยครับนี่ประมาณเนี้ยต้องไม่ค่อยชัดเลยนะ
ระเด้งครับนี่จริงๆครับเมื่อวานเนี่ยผมลองมาชิมดูแล้วแล้วอร่อยผมก็เลยจะแนะนำให้ทุกคนมาลองชิมดูร้านเนี้ยเด็ดจริงๆเอาเป็นว่าถ้ามีเวลานะคุณมาที่ไซม้าเนี่ยอยู่ริมถนนเลยครับรสชาติอร่อยผมแนะนำเลยต้องมาโดนเดี๋ยวขอคนแป๊บหนึ่งเยอะจริงๆครับต้มยำเขาจะแบบคลุกนี่อร่อยจริงนี่ครับนี่เกี๊ยวกุ้งตัวไม่ใช่เล็กๆเลยเห็นไหมกุ้งเด้งด้วยนี่หมูเด้งหนาๆนี่ใหญ่ๆเลยอร่อยครับหมูแดงแผ่นหนาหนาอย่างนี้พี่เขาบอกครับสันคอหมูอร่อยอย่างเดียวผมตอนนี้อร่อยมากไม่ดูไว้จะต้องมาดูกันเองไม่มีอะไรแล้วครับสารภาพเลยว่าไม่หมดจริงโคตรเครื่องจริงๆครับอร่อยครับอร่อยจริงๆต้มยำเขาจะไม่เหมือนกับเจ้าอื่นๆนะที่เราเคยกินนะฮะรสชาติเขาจะออกไปคล้ายๆปลาประมาณนั้นน่ะแต่อร่อยครับผมพูดเลยว่าอร่อยให้เยอะมากราคาเริ่มต้นที่นี่นะ50บาทคุณมาลองกันเองเลยมาดูกันเอง50บาทเท่านั้นอร่อยเด็ดครับร้านนี้ผมการันตีได้เลยต้องมาโดนครับต้องมาโดนมาที่ไซม้านะฮะตรงนี้จะเป็นยูเทิร์นเลยพอคุณออกจากยูเทิร์นมาเนี่ยร้านให้อยู่ซ้ายมือเลยให้ชิดซ้ายไปเลยต้องมาลองโดนนี่ครับกับร้านโตหนำก๋วยเตี๋ยวต้มยำโคตรเครื่องอร่อยจริงครับเอาเป็นว่าวันนี้ไม่มีอะไรแล้วครับจบแยกย้ายครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับผมบ๊ายบายบ้านใครบ้านมาไป